ขวัญคนคิดว่าขวัญมีเคล็ดลับพิเศษที่แตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นยังไงอ่ะที่จะสอนไมโครไบโอให้แบบเพื่อนรู้เรื่องอ่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับแต่ถามว่านี่ใครขวัญไงทุกคนรู้จักขวัญไหมทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่าการเรียนไมโครไบโอในเชื้อแบคทีเรียที่ผมได้รับเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำทุกคนจะเรียนรู้เรื่องแน่นอนด้วยประสบการณ์สอนที่มากกว่า 2,000 ชั่วโมงของผมนี้แล้วเจอกันครับทุกคนเอาถามมีคำถามนึงว่าระหว่างเปรียบเทียบระหว่างการลดน้ำหนัก20โลเทียบกับการสอนไมโครไบโอให้เพื่อนรู้เรื่องอ่ะอันไหนง่ายกว่ากันขอโทษนะครับคือจะบอกว่าน้ำหนักเนี่ยลดมา11โลแล้วใช่ไหมอีก9โลที่เหลือมันไม่ใช่เรื่องยากจิ๊บๆทุกคนรอดูไมโครไบโอก็เช่นเดียวกันมันง่ายมากเลยบอกเลยว่าเจอกันอีก2สัปดาห์ให้หลังนี้แล้วเจอกันครับทุกคนก็จะถามว่าคุณมีเทคนิคอะไรในการสอนเพื่อนบ้างอ๋อส่วนตัวเราชอบการเปรียบเทียบการเชื่อมโยงนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลาอาจารย์อธิบายเรื่องไตอย่างเงี้ยรูปร่างถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นทรงกระบอกแบบปลายมนแล้วก็งองๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าบอกว่าเหมือนถั่วแดงอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จำได้นานด้วยการเปรียบเทียบเนาะใช่นะแล้วทีนี้มันก็มีหลายอย่างใช่ไหมในการบรรยายจะให้เข้าใจก็การพูดให้รู้เรื่องหรือไม่ก็พวกบุคลิกภาพหน้าตาด้วยเราว่าใช่แล้วตอนแรกเราก็สงสัยมากว่าทำไมห้องแลบเลือกเรามาแต่มาดูเรื่องบุคลิกภาพหน้าตาเราเหนือกว่าคนอื่นจริงๆโอ้โหมันใช่จริงเลยนะหน้าตาดีโอเคแล้วจะมีคำถาม2ก็คือมีแฟนถามมาว่าเรื่องสำเนียงอ่ะที่เหนืออะไรเงี้ยมีผลต่อการชนะเลิศไหมอย่างพี่ทองศักดิ์ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็พูดเสียงเหนือเหมือนกันเราว่าไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าการพูดเหนือเนี่ยทำให้บางทีเราฟังยากมากไม่รู้ว่าพูดอะไรด้วยซ้ำตอนเราปีหนึ่งแรกๆเนี่ยเราก็ทุกคนฟังเราไม่รู้เรื่องเลยเวลาเราเนื้อตอนนี้เราก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะไม่เหนื่อยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับชีพในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยชีพมีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่จะเอาชนะผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนะครับของผมเนี่ยไม่ยากเลยครับไม่ซับซ้อนไม่มีเงื่อนไขใดๆขอแค่ว่าผมเนี่ยใช้สมองครับแล้วก็ใช้ใจถ่ายทอดให้ถึงเพื่อนๆทุกคนแค่นี้แหละครับกลยุทธ์ของผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามข้อเอ็กซ์สำหรับคำตอบข้อแรกสำหรับคำถามข้อ2นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าผู้จัดการของชีพเนี่ยเป็นใครก็เลยมีคนสงสัยว่าได้มีการติวนอกรอบกันหรือว่าแอบไปติวกันที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับเรื่องติวคงไม่จำเป็นมั้งครับเพราะว่าหน้าที่ของผมก็แค่เรียนแล้วก็ตั้งใจสอนให้กับเพื่อนๆทุกคนครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับกรครับสวัสดีครับครับก็หลายๆคนน่าคงจะได้รู้จักกรผ่านหน้า Facebook กันไปแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์นิดนึงครับกรว่าสไตล์การสอนของกรนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีเทคนิคที่จะเอาชนะใจเพื่อนๆยังไงบ้างครับครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าเนื้อหาของแบคทีเรียแต่ละตัวเนี่ยครับมันก็มีเยอะมากดังนั้นเราเนี่ยไม่สามารถจำเนื้อหาทั้งหมดไปได้ตลอดชีวิตการเป็นแพทย์ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นคนไข้แล้วเราก็ต้องพอจะนึกออกได้ว่าถ้าเขามาด้วยอาการนี้ครับเราจะบอกได้ว่าเขาเป็นโรคอะไรได้บ้างหรือว่าเราจะต้องทำยังไงกับเขามีทรีทเมนต์อย่างไรอะไรครับผมก็จะเน้นตรงนี้เป็นพิเศษครับอ๋อครับและอีกคำถามนึงนะครับก็เพื่อนๆทางบ้านได้ฝากถามกันมานะครับว่าหลายๆคนน่าคงเห็นแล้วครับว่าก่อนนี้มีสาวๆรายล้อมมากมายก็ไม่ทราบว่ามีหวั่นไหวกับใครบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อยังไม่มีเลยครับคิดเรื่องเรียนไว้ก่อนครับจริงหรือเปล่าครับเนี่ยครับจริงครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการสัมภาษณ์ครับก็ฝากกรด้วยนะครับกรเอ็มสี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ